ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงาน DIY นะครับผมก็จะมา DIY ชุดComponent Tester นะครับเอาไว้ใช้กับโปรดิจิตอลออสซิโลสโคปที่ไม่มีฟังก์ชัน Component Test นะครับหรือว่าเอาไว้ใช้กับสโคปรุ่นเก่าๆที่ไม่มีฟังก์ชัน Component Test นะฮะก็ชุดนี้สามารถนำไปใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นลายวงจรนะฮะใช้อุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นนะครับลายวงจรชุดนี้ก็เพื่อนสมาชิกให้มานะครับเพื่อนสมาชิกให้มาทดลอง DIY ไว้ใช้งานนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของลายปริ้นนะครับอันนี้เป็นเลเยอร์ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งปริ้นออกมานะฮะสั่งพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งปริ้นลงกระดาษโฟโต้นะฮะเพื่อที่จะเอาไปรีดลงแผ่นปริ้นนะครับลงแผ่น PCB แล้วก็กัดออกมาเป็นลายวงจรนะครับก็อันนี้เรียบร้อยนะฮะก็สั่งปริ้นเลยนะครับนี่นะครับก็ได้ลายวงจรออกมาแล้วนะฮะบนกระดาษโฟโต้นะครับเดี๋ยวจะเอากระดาษโฟโต้ตัวนี้นะฮะไปแล้วก็เอาไปรีดบนแผ่น PCB นะครับเพื่อให้ลายวงจรมันติดบนแผ่นปริ้นทองแดงนะครับครับก็ตัดแผ่นปริ้นทองแดงให้พอดีกับตัวลายปริ้นที่เราปริ้นลงบนกระดาษโฟโต้นะครับต่อไปเราก็จะทำการรีดด้วยเตารีดนะฮะเพื่อที่จะให้ลายวงจรมันติดบนแผ่นปริ้นทองแดงนะครับครับเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นตัวลงนะครับก็ลอกกระดาษออกได้เลยนะฮะแต่ว่ากระดาษบางยี่ห้อมันไม่สามารถที่จะลอกออกได้นะครับต้องนำไปแช่น้ำแต่ว่าไอ้ยี่ห้อที่ผมใช้เนี่ยมันลอกออกได้เลยนะครับลอกไอ้ตัวลายปริ้นหมึกปริ้นมันก็จะติดกับแผ่นทองแดงเลยนะฮะนี่นะครับเอาลอกออกหมึกที่เรารีดที่มันเกาะอยู่บนกระดาษเนี่ยนะฮะมันก็จะไปติดอยู่กับแผ่นปริ้นทองแดงนะครับจากนั้นเดี๋ยวเอาแปรงสีฟันมาปัดไอ้พวกไขกระดาษที่มันติดอยู่บางส่วนออกให้หมดแล้วก็นำไปกัดนะครับครับก็นำมากัดด้วยกดกัดปริ้นนะครับใช้เวลาน่าจะใช้เวลาสักประมาณ20นาทีนะฮะหรืออาจจะไม่ถึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของกดที่เราผสมนะฮะอ
ครับก็เขย่าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไอ้ตัวทองแดงที่เราไม่ต้องการมันจะหลุดออกหมดนะครับใช้เวลาแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกฎนะครับอันนี้ผมก็ผสมมาเข้มหน่อยนึงจะได้เร็วนิดนึงนะฮะครับตอนนี้ก็กัดลายปิ้นในส่วนที่ไม่ต้องการนะฮะกัดทองแดงในส่วนที่ไม่ต้องการออกหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เอาไปล้างนะฮะแล้วก็สกรีนด้านอุปกรณ์นะครับวิธีสกรีนด้านอุปกรณ์ก็ใช้วิธีการรีดเหมือนกันนะฮะอีกด้านนึงนะฮะด้านฝั่งตรงข้ามของลายปิ้นนะครับเป็นด้านรายการอุปกรณ์นะครับเสร็จแล้วครับแผ่นปริ้นนะครับด้านลายทองแดงก็เคลือบใช้น้ำยาเคลือบให้เรียบร้อยนะฮะกันคราบออกไซด์นะครับในด้านสกรีนก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เพราะว่ามันรีดไม่ค่อยติดนะครับต่อไปก็จะเจาะนะฮะเจาะรูอุปกรณ์นะครับเจาะแผ่นปิ้นเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ลงอุปกรณ์นะครับThank you.
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเทสนะฮะแต่ว่าผมประกอบไว้ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับก็สายไฟหม้อแปลงก็ยังทิ้งให้ยาวอยู่นะครับเพราะว่าจะลองเทสดูก่อนว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าเดี๋ยวมันใช้ได้แล้วค่อยตัดสายให้สั้นนะครับเดี๋ยวให้เครดิตเจ้าของลายปิ้นหน่อยนึงนะฮะเครดิตท่านนี้เลยนะครับนะฮะท่านนี้คือเจ้าของลายปิ้นลาย PCB นะฮะเป็นคนออกแบบนะครับเขาให้มาทดลองทำไว้ใช้งานนะครับส่วนถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดอยากได้เดี๋ยวต้องไปสอบถามเจ้าของลายวงจรลายปิ้นก่อนนะฮะว่าเขาจะแจกหรือเปล่านะครับถ้าเขาแจกเดี๋ยวผมจะเอามาแจกให้นะฮะต้องไปถามเขาก่อนนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะลองเทสกันดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็อันนี้ประกอบไว้โดยคร่าวๆก่อนนะฮะขั้วทางด้านสายโพรบยังไม่มีนะครับเดี๋ยวใช้ตัวสายโพรบมาหนีบๆเอานะฮะอันนี้ชแนล1นะครับหนีบเข้าไปชแนล2เกี่ยวเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าขั้วต่อข
ั่วมันยังไม่มีเดี๋ยวไว้ประกอบใหม่อีกทีนึงนะก็ถ้ามันใช้งานได้ดีเดี๋ยวจะประกอบลงกล่องให้มันใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับอันนี้เกี่ยวๆไว้ก่อนครับตอนนี้ผมต่อตัวออสซิลโลสโคปเข้ากับตัวบอร์ดคอมโพเนนต์เทสเตอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมคือการตั้งค่าของโวลต์ดิฟทั้ง2ชแนลผมจะตั้งไว้ที่ 2.5 นะครับผมได้ไปดูใน YouTube ของเพื่อนสมาชิกชแนลหนึ่งเขาให้ตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับค่าไทม์ดิฟอยู่ที่2มิลลิเซกนะฮะก็จะตั้งอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันผมจะจ่ายไฟเข้าไปที่หม้อแปลงนะฮะนะครับตอนนี้จ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับอันถ้าเราจะใช้หมวดคอมโพเนนต์เทสเตอร์นะครับสโคปให้ตั้งค่าที่หมวด XY นะฮะเข้าไปตั้งค่าที่หมวด XY นะครับไม่ทราบว่ามองเห็นตัวหน้าจอเดี๋ยวลงผมลองปรับแสงลงหน่อยหนึ่งน่าจะเห็นชัดขึ้นเดี๋ยวเอาตัวกริดออกนะครับแบบนี้จะเห็นชัดขึ้นนะฮะนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่หมวด XY นะฮะมีเส้นเข้าสู่ฟังก์ชันคอมโพเนนต์เทสเตอร์นะครับเดี๋ยวลองอันนี้เป็นสายนะฮะสายของคอมโพเนนต์เทสนะครับที่ออกจากบอร์ดนะฮะลองจิ้มกันหน่อยนึงตัวสายมันสกปรกหน่อยนึงฮะเวลาเราจิ้มมันก็จะเป็นเส้นๆนะครับตัว VR จะมีทั้งหมด3ตัวบนบอร์ดนะครับอันนี้เอาไว้ปรับเส้นแนวตั้งนะฮะเห็นไหมครับเราสามารถปรับเส้นในแนวตั้งได้ให้มันยืดให้มันหดได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวด้านซ้ายสุดเอาปรับเส้นแนวนอนนะครับนี่นะฮะยืดหดเส้นในแนวนอนนะครับส่วนตัวด้านขวาสุดปรับทั้ง4แนวนะครับทั้งแนวตั้งแนวนอนนะฮะถ้าเส้นมันยาวเกินไปมันสั้นเกินไปเราปรับได้นะครับเดี๋ยวจะลองเทสดูสักหน่อยนึงนะครับโดยวัดตัวนี้เป็นมอสเฟตกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวจะลองวัดดูวัดมอสเฟตนะครับหมวดคอมโพเนนต์เทสเตอร์นะฮะผมก็เอาตรงๆเลยผมก็ไม่เคยใช้งานนะครับในการใช้วิเคราะห์อาการเสียของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ
ของสโคปอันนี้คอมบิเนนต์เทสเตอร์แท้ๆที่มากับตัวสโคปออสซิโลสโคปตัวนี้นะครับทีนี้ลองไปดูตัวนี้กันอีกทีหนึ่งนี่คอมบิเนนต์เทสเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับสัญญาณมันก็ใกล้เคียงกันนะฮะครับมันอาจจะมีต้องมีการปรับพวก VR อีกเล็กน้อยหรือเปล่าไม่มั่นใจโอเคสัญญาณออกมาเหมือนกันเลยนะครับสโคปดิจิตอลสโคปคอมบิเนนต์เทสเตอร์ที่เรา DIY ขึ้นมากับอนาล็อกสโคปรุ่นเก่าคอมบิเนนต์เทสเตอร์แท้ๆนะครับสัญญาณวัดออกมาได้เหมือนกันนะฮะสัญญาณวัดมอสเฟตนะครับเดี๋ยวต่อไปลองวัดไดโอดดูหน่อยนึงนะฮะไดโอดตัวนี้นะครับลองจิ้มดูเล่นๆนะฮะผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เกี่ยวกับคอมบิเนนต์เทสเตอร์เดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนละกันแต่ลองเอามาจิ้มให้ดูเล่นๆนะครับดูรูปสัญญาณมันอันนี้เป็นไดโอดนะครับเวลาวัดมันก็จะพับลงมาแบบนี้นะฮะครับอันนี้สลับสายนะฮะถ้ามันช็อตกันมันก็จะเป็นเส้นตรงนะครับเส้นแนวตั้งประมาณนี้อันนี้คือช็อตนะครับผมจับสายช็อตกันครับถ้าวัดเป็นรูปแบบลักษณะนี้ก็คือไม่ช็อตนะฮะเดี๋ยวลองไปเทียบกับตัวใหญ่ดูนะครับสัญญาณวัดออกมาได้เหมือนกันนะฮะนะครับทีนี้มันใช้ในงานซ่อมยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับวัดตัว IC 2ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งเป็น IC 2ตัวนี้เป็นเบอร์เดียวนะฮะเป็น IC controllerเบอร์พิก 16F690 นะครับตัวที่วงไว้ตัวนี้เสียนะฮะตัวนี้ดีนะครับเวลาเราเช็ควิเคราะห์อาการเสียของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับบางครั้งมันในวงจรมันมีอะไรที่เป็นเบอร์เดียวกันนะฮะเราสามารถใช้คอมบิเนนต์เทสเตอร์วัดดูได้นะครับวัดเทียบเรียกการวัดเทียบเพื่อดูรูปคลื่นดูสัญลักษณ์หรือดูเจ้าตัวคาแรคเตอร์ตัวเส้นเนี่ยนะฮะว่าอุปกรณ์ทั้งสองตัวเนี่ยเราวัดแล้วมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับลองดูนะฮะวัดตัวเสียก่อนนะครับก็ผมจะจิ้มขา1กับขาสุดท้ายมันเลยนะครับอันนี้นะฮะเราก็เทียบกับตัวดีได้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณของตัวดีนะครับขา1กับขาสุดท้ายนะฮะแต่อันนี้เป็นสัญญาณของตัวเสียนะครับเห็นไหมฮะสัญญาณไม่เหมือนกันนะครับมาถัดมาขาที่2ถัดมานะฮะเห็นไหมครับอันนี้สัญญาณของตัวดีนะครับตัวนี้คือดีตัวที่วงไว้คือเสียนะฮะสัญญาณมันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสองตัวเนี้ยสัญญาณมันไม่เหมือนกันอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งเสียคู่นี้เหมือนกันนะครับ
เหมือนแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะฮะครับคู่ถัดมาเนี่ยฮะมันไม่เหมือนกันนะครับตัวดีกับตัวเสียแต่ว่าถ้ามันดีทั้งคู่เนี่ยวัดสัญญาณมันจะต้องออกมาเหมือนกันนะครับถ้ามันออกมาเหมือนกันแสดงว่ามันก็อาจจะไม่เสียทั้งสองตัวหรืออาจจะเสียทั้งคู่อันนี้ต้องใช้คือต้องวิเคราะห์เอานะครับเห็นไหมฮะคู่หลังไม่เหมือนเห็นไหมครับตัวดีกับตัวเสียครับนี่ฮะมันไม่เหมือนกันตัวนี้คือเสียนะครับก็โอเคใช้ได้นะฮะคอมโพเนนต์เทสเตอร์บอร์ดคอมโพเนนต์เทสเตอร์นะครับใช้ได้เดี๋ยวผมต้องไปลองก่อนนะฮะลองเล่นมันสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวประกอบลงกล่องแล้วก็ไปศึกษาการใช้งานคอมโพเนนต์เทสเตอร์ให้รู้ก่อนนะครับว่ามันใช้งานยังไงมันจะวิเคราะห์อาการเสียแนวไหนยังไงเดี๋ยวมารีวิวอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวมารีวิวการใช้งานอีกทีนึงเดี๋ยวประกอบเจ้าตัวนี้ลงกล่องให้เสร็จก่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวเลยนะฮะก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับงาน DIY บอร์ดคอมโพเนนต์เทสเตอร์เอาไว้ใช้กับออสซิลโลสโคปที่เป็นแบบดิจิตอลนะฮะที่ไม่มีหมวดคอมโพเนนต์เทสเตอร์นะครับไม่มีฟังก์ชันคอมโพเนนต์เทสเตอร์นะฮะแล้วก็สร้างบอร์ดตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปใช้กับฟังก์ชัน XY ของออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลนะครับสามารถใช้งานหมวดคอมโพเนนต์เทสเตอร์ได้นะฮะก็ต้องขอบคุณท่านเจ้าของลายปิ้นด้วยนะครับที่ให้ลายปิ้นมาได้ทดลอง DIY นะฮะก็คลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับก็คงต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ